รื่องของโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนักโทษหนีคดีทักษิณชินวัตรกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหลังจากเป๊ปซี่เสริมสุขกสิติประดิษฐ์สื่อมวลชนอาวุโสที่เกาะติดจิกกัดโอ๊คไม่ปล่อยทางเพจส่วนตัวเสริมสุขกสิติประดิษฐ์พร้อมแสดงความมั่นใจว่าโอ๊คหนีออกนอกประเทศตามรอยพ่อและอปู่เรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานอาแดงหรือเจ๊แดงนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์น้องสาวของนายทักษิณชินวัตรอีกคนก็เพ่นแนบไปคนแล้วจากกรณีที่มีข่าวการขุดคุ้ยดำเนินคดีเรื่องการทุจริตจากโครงการรับจำนำข้าวล็อต2ที่น่าสังเกตว่าทำไมถึงมั่นใจว่าโอ๊คเพ่นไปแล้วก็คือถ้าปกติยังอยู่ในประเทศก็จะต้องโผล่ออกมาแสดงตัวหรือไม่ก็ต้องออกมาเน็บแนมตามประสาโอ๊คตอบโต้ฝ่ายที่โจมตีแล้วแต่สิ่งที่เป็นอยู่คือเงียบกริบแต่แล้วจู่ๆก็มีข่าวว่าโอ๊คจะขอเดินทางออกนอกประเทศไปฮ่องกงเพื่อร่วมงานแต่งงานของอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรน้องสาวคนเล็กของเขาซึ่งหากเป็นไปตามนี้จริงอีกไม่นานก็จะได้รู้กันว่าโอ๊คอยู่หรือเพ่นเพราะการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องไปยื่นคำร้องขออนุญาตจากศาลก่อนในฐานะเป็นจำเลยในคดีฟอกเงินที่ต่อเนื่องมาจากคดีทุจริตเงินกู้ธนาคารกรุงไทยที่เวลานี้ศาลให้ประกันตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศด้วยซึ่งหากมีการยื่นขออนุญาตอย่างถูกต้องก็แปลว่าอยู่แต่ถ้าไม่มีการขออนุญาตแล้วจู่ๆไปโผล่ในงานแต่งงานก็แปลว่าเพ่นง่ายๆแค่นี้ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็เชื่อขนมกินและขอดักคอไว้ก่อนได้เลยว่าไปแล้วไปรับแน่นอนเพราะโมเดลหรือชินวัตรสไตล์ก็ว่าได้ตัวอย่างก็มีให้เห็นจนชินตาแล้วจากกรณีที่กล่าวไว้ข้างต้นส่วนคำพูดที่บอกว่าจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและความถูกต้องจะไม่หนีไปไหนนั้นใครจะเชื่อก็เชื่อไปแต่ทีมข่าวลึกทันใจเห็นว่าฟังเสียงผายลมยังเพราะสนอหูมากกว่าหรือบางคนอาจจะลืมไปแล้วก็อยากให้นึกถึงอปูยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เคยพูดในลักษณะนี้ก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาจำคุก5ปีจากคดีทุจริตจำนำข้าวอันโด่งดังไปทั่วโลกแล้วตอนนี้เป็นไงหนีเร่ร่อนโผล่ตรงนั้นทีตรงนี้ทีล่าสุดก็จะไปเฝ้าท่าเรือที่สัวเถาในเมืองจีนเย้ยกฎหมายไทยเล่นๆซะงั้นส่วนฝ่ายความมั่นคงของไทยก็อย่าไปถามเด็ดขาดนะว่าจะเอาตัวกลับมาดำเนินคดีได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวท่านอารมณ์เสียแล้วจะตวาดเอาทีมข่าวลึกทันใจรายงาน